การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหญ่ถึงกลางเย็นช้าเกินไปเกินใจอดทนใหญ่ถึงแกล้งจงใจทำลายให้ล้มให้แพ้กี่หนไม่ให้หลุดพ้นไปทุกกระนำให้ต้องย้ำบนทางที่โรยด้วยความโหดร้ายทำได้แค่ประคองตัวเองให้เดินต่อไว้ฝ่าฟันไปให้ถึงวันนั้นเมื่อมรสุมรอยแรงรอยราท้องฟ้าสดใสเมื่อคืนที่มืดมนเลยผ่านไปใจที่บอกว่าลื้อชอบกันกับอีเป็นเรื่องจริงใช่ไหมตีพบลิลลี่พี่ปุ๊กนิ่งเป็นเป้าหมายใช่ไหมอ่ะนิ่งถึงได้นอนแบบนี้ล่ะครับแล้วคุณตำรวจรู้ยังคะทำไมก็ถึงมาฆ่าลูกดิฉันขอบคุณนะครับนายยิ่งพี่กล้ามาไอ้กล้าหิวกันหรือยังลูกยิ่งเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะนะไม้น้าซื้อติดมือมาจะต้องอยู่บ้านอีกนานจะได้ไม่เหงาขอบคุณคำนายยิ่งโหแหมตั้งแต่มีน้องเป็นดาราดาวรุ่งเนี่ยก็มีแต่หนังสือแบบนี้เต็มบ้านเลยเนาะน้าเองก็ชอบอ่านนะเพลินดีดูนี่สิครับมีบทสัมภาษณ์ตรีภพด้วยตรีภพไหนเนี่ยนี่ใช่ตรีภพที่เป็นดาราหรือเปล่ารู้จักเขาด้วยเหรอตรีภพว่าที่เคยคนเล็กของบ้านเราเคยคนเล็กนั่นก็หมายความว่าตรีภพกับหมวยก็ยายหมวยเนี่ยพามาแนะนำให้กับนายยิ่งแล้วก็แม่แล้วเป็นกินดำกินมันจะดีเลยไหมเนี่ยเห็นไหมนายเนี่ยชอบสนับสนุนน้องในทางที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมันผิดตรงไหนอะพี่ก้าเป็นดาราเงินดีจะตายแต่มันไม่มั่นคงดังได้มันก็ดับได้พี่อยากให้หมวยเจอคนดีกว่านี้ดีแล้วก็มั่นคงแบบพี่น่ะเหรอเป็นไม้มันไม่เอาหรอกเฮ้ยไอ้ไม้ทำไมล่ะจะเจ็บอีกแผลไหมเอาไหมอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เจอกันไม่ได้เลยนะทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะนี่ไม้ก็อย่าไปกวนพี่เขานะสิลูกกล้าก็เหมือนกันน่ะกับน้องกับนุ่งนี่ใจเย็นๆหน่อยยิ่งก็ด้วยดูสิแทนที่จะห้ามไม่มีอะไรหรอกเด็กๆเขาแค่คุยกันแม่ครับดูนี่สิครับบทสัมภาษณ์ครอบครัวตรีภพเห็นตรีภพบอกว่าอยู่กับย่านี่ไงครับแม่ย่าของตรีภพอีเลี้ยงฉันลูกจันแม่จันแม่แม่
จันแม่แม่ครับแม่จันครับผมเพิ่งได้มาใหม่เลยนะฟังด้วยกันนะผิดจังหวะไปหน่อยอ่ะรู้ค่ะเมื่อวานก็ผิดคิวไปแล้วทีนึงโอ้ยวันนี้ซ้ำอีกไหนหมวยขอดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะโหเขียวเลยอ่ะเดี๋ยวหมวยไปหายาก่อนนะคะจะไปหาตีพบทำไมครับจันจะไปหาตีพบทำไมมีอะไรร้ายแรงหรือเปล่ายิงพาจันไปหาตีพบนะแล้วจันจะเล่าความจริงให้ฟังจันใจเย็นก่อนนะตอนนี้จันยังหน้าซีดอยู่เลยเอาไว้เราไปวันหลังก็ได้ไม่จันจะไปเดี๋ยวนี้จันจะไปหาตีพบจันจะต้องเล่าความจริงให้ตีพบฟังความจริงอะไรครับแม่แม่จะไปหาตีพบไหมพาแม่ไปหาตีพบนะลูกแม่แต่ว่าแม่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นนะไหมก็ได้ถ้าไม่มีใครพาแม่ไปแม่ไปเองก็ได้แม่ไหมแม่ครับแม่กดถีบไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรีพบเขาก็ออกมาเองแหละครับแม่แม่รอไม่ไหวแม่จะเข้าไปจันต้องใจเย็นก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลขนาดนั้นจันจะเข้าไปจันแม่ครับอย่าจันแม่ครับแม่จันแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนอย่าเลยนะครับแม่นี่มันรองเท้าหมวยนี่แม่ครับอย่าทำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เขาหาบุกรุกรองถ้าจะจับก็จับไปเลยแต่อย่าห้ามแม่แม่ครับแม่ใจเย็นหน่อยสิครับฟังก่อน
ธอเป็นลูกช่างตีใช่ไหมย่าเธอชื่อกิมใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณตอบฉันมาสิว่าใช่ไหมตอบฉันอยู่นี่คุณรู้ได้ยังไงไม่งั้นฉันไม่รู้ฉันเป็นแม่เธอแม่เป็นแม่ของลูกที่มนตรีมนตรีแม่จริงย่าบอกว่าแม่ผมตายไปแล้วไม่จริงตีเป็นน้องของลูกนะที่แม่เคยเล่าให้ลูกฟังไงลูกไม่จริงมันจะมาทำได้ยังไงอ่ะแม่เป็นไปไม่ได้แม่ทำไมอ่ะแม่หมวยฟังก่อนหมวยหมวยแต่พวกเราไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกเธอเลยนะนายด้วยบ้านผมไปให้หมดไปพาครอบครัวคุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้แต่นี่หมวยนะคะนี่คุณจะไล่หมวยเหรอคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ถ้านายไม่เชื่อวันพรุ่งนี้เราไปถามอาม่ากันมนตรีกับหมวยเป็นคู่รักกันไอ้ยาชิวเดียวอ่ะมันเป็นอะไรยังไงพวกลือโกหกพี่กับน้องไอจะมารักกันไรยังไงจะดีขึ้นเองแล้วจัดไปสร้างกรรมกับใครเขานักหนาทำไมกรรมมันถึงย้อนกลับมาทำร้ายจันแบบนี้ด้วยแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับจันแค่คนเดียวจันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่ทำไมแล้วมันถึงต้องมาเกิดขึ้นกับลูกของจันด้วยอะทำไม
อีกไม่นานจันจะกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมม้าม้าดูสิม้าสวยสวยช่างภาพนี่เก่งจังเลยเนาะถ่ายออกมาสวยทุกรูปเลยโอ้รู้สิดิเลี้ยงตัวเองไว้โอ้สวยเนาะสวยทุกรูปจริงๆอ่ะมึงออกมาเร็วนะใช่ม้าแล้วม้าทำผมแบบนี้นะสวยขึ้นเป็นกองเลยโอ้ก็แง่แหละว่าเป็นอาม่าของลาลาลังอติพ่อป่าว่าก็ต้องสวยสิจะมาทำส้มๆอะไรยังไงใครหน้าแย่อารักไม่รู้สิใครมาอยู่หน้าบ้างอ่ะไม่รู้สิม้าไหนอ่ะมังเมียไม่ใจอีกเหรออีชาวลกจาบโบอะหรือมาทำไมหรือออกไปจากบางวันแล้วนี้เลยนะอาม่าครับผมกล้าเองไงครับจำได้ไหมครับว่าจะไม่ไหลว่าไม่มีใครเป็นหลังว่ามีแต่อาเพ่งแล้วก็อาตีเท่านั้นอ่ะว่าไม่มีหลังของเอิงไปสิไปให้หมดโกลักครับโกลักนี่หมายเองไงครับโกลักจำหมายได้ไหมครับอาม่าครับอาม่านี่หมวยไงครับอาม่าทำหมวยได้ไหมครับโอ้เอ้ยทำอะไรอาลักมาแต่นี่มันผ่านเลือดอยากจะไปอยู่ไอ้ของพวกเนี้ยแล้วก็ไปเลยสิแล้วไม่ต้องมาอยู่ในบ้านอ้วนไปสิหรือยังไม่ไปใช่ไหมอาม่าเฮ้ยไปมาทำไมจะต้องทำกันแบบนี้ฮะฉันก็แค่อยากจะมาถามเรื่องของมนตรีเท่านั้นเองอะเรื่องจะมาถามเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาตีที่เรื่องจะต้องมาถามพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปรึกษาเรื่องมนตรีกับหมวยเรื่องเป็นใครผัวใหม่นี่เหรอเคยเป็นรองผู้ว่าที่อย่าด่าท่านนะเดี๋ยวคุกหัวโตกันพอดีทำไมจะมาทำเรื่องอมงเตะมีอะไรต้องมาถามคือมนตรีกับหมวยเป็นคู่รักกันฮะไอ้ยาซี่เดี๋ยวอ่ะมันเป็นอะไรยังไงพวกหรือโกหกพี่กับน้องไอจะมารักกันไรยังไงฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าสิ่งที่ฉันเห็นมันจะเป็นความจริงฉันก็หวังว่ามันจะไม่เป็นความจริงอะฉันถึงได้อยากจะมาฟังอีชาวลกจากโบกเรื่องผัวอะไรของเรื่องมาเรื่องจะมาหลอกว่าใช่ไหมอาเต๋เรื่องทำไมอาเต๋อะตายเป็นคงหนึ่งแล้วอะแล้วเรื่องจะให้ว่าได้ทั้งเป็นอีกเหรออาติอาติอาม่าไม่อยากอยู่แล้วอาติมาแล้วมาบับไปด้วยอาม่าไม่อยากอยู่แล้วมาอยากจะตายอ่ะผมว่าเราไปหาที่นั่งคุยเลยครับคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกเยอะไม่นะม่าอย่าให้คนพวกนี้เข้าไปในบ้านเราเขาไม่ใช่แม่ผมเขาโกหกลูก
แม่ผมตายไปตั้งแต่ผมยังเด็กผมไม่ใช่ลูกคุณฟังความจริงจากแม่ก่อนสิลูกให้แม่ฟังแม่ก่อนนะลูกนะผมจะเล่าว่าเรื่องของคุณผมไม่ฟังอีชาวโลกอีชาวโลกตัวซวยอ่ะเรื่องไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วอ่ะเลิกไปไปให้หมกเลยอีชาวโลกตัวซวยอาเพชรปิดประตูเลยปิดประตูแล้วอย่าให้มันเข้ามาไปปิดประตูเร็วนี้คงต้องปล่อยให้เวลามันเยียวยาทุกอย่างไม้ไม้ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องคุณแม่เป็นห่วงคุณนภดลครับกูไม่มีทางปล่อยมึงไว้แน่ไอ้นภดลมันมรสุมรอยแรงรอยราท้องฟ้าสดใสทำยังไงคุณถึงจะหายโกรธและยอมให้อภัยผมความจริงไงล่ะแค่คุณพูดความจริงอ่ะคุณบอกความจริงฉันได้ไหมวีจะไปไหนเรื่องของฉันความจริงความจริงเหรอแม่แม่จ๋าหมวยรักแม่ฉันไปโกหกใครฉันไปหาอะไรกินบนหลังใครอย่าบอกนะว่าบนหลังเธอนำหน้าอย่างนี้จะมีอะไรดี
ก็การที่คุณโกหกแฟนหนังเรื่องประวัติของน้องสาวผมไงแล้วยังไงใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นถ้าฉันไม่ทำคิดเหรอว่าน้องเธอจะดังได้อยู่ทุกวันนี้คุณก็ต้องทำไงเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยคุณก็คงไม่มีที่สูบเลือดสูบเนื้อแบบนี้ใจเย็นๆลูกไม่เย็นแล้วครับแม่เราปล่อยให้เขาทำกับเรามามากเกินไปแล้วครับดูสิครับแม่ดูสายตาที่เขามองพวกเราสิครับทำเหมือนกับว่าเราเป็นขอทานทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราปลิงชัดๆนี่ฉันต้องขอโทษแทนไม้ด้วยคือไม้ยังเด็กอะค่ะอาจจะใจร้อนไปหน่อยแล้วปูทราบไหมคะว่าหมวยอยู่ที่ไหนบอกว่าจะกลับบ้านนี่ยังไม่กลับมาเลยเอ๊ะหรือว่าจะหนีตามผู้ชายที่ไหนไปนี่คุณอย่ามาปากพ้อยแบบนี้นะหากินบนหลังของน้องสาวของผมแล้วยังมาใส่ร้ายกันแบบนี้อีกเหรอคงไม่รู้จริงๆว่าหมวยอยู่ที่ไหนเราไปกันเถอะลูกฉันเป็นแม่เธอแม่เป็นแม่ของลูกที่มันติดแม่ผมตายไปแล้วไม่มีแม่อาม่าแม่ผมตายไปแล้วจริงๆใช่ไหมแล้วผมควรทำยังไงจะใช่เหรอเธอทำไมเขามานั่งดื่มคนเดียวในร้านแบบนี้อ่ะแถมแบบดูฟูมไฟด้วยนะเอ๊หรือว่าเขาจะเล่นหนังหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่เห็นมีกล้องอยู่แถวนี้นะเธอก็นั่นดิไปดูค่ะคุณตีพบใช่ไหมคะเฮ้ยใช่คุณตีพบจริงๆด้วยเธอเฮ้ยคุณตีพบจริงๆด้วยอ่ะขอจับมือหน่อยได้ไหมคะขอจับมือหน่อยอย่ามายุ่งส่งเงินมาอย่ามายุ่งกับกูเองเป็นดาราเงินน่าจะเยอะก็แบ่งกันใช้บ้างสิวะไม่ให้เว้ยงั้นกูขอปล้นแล้วกันนะผมให้ลูกน้องแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยออกตามหาหมวยกับมนตรีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วแม่ไปหาคุณปุ๊มาเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเหรอครับเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่แม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับยังไงเนี่ยผมก็จะตามหาน้องๆให้จนเจอให้ได้ครับแม่ฝากน้องด้วยนะครับแม่แล้วช่วงนี้นี่แม่ได้ไปหาพี่ดวงใจบ้างไหมครับไปสิเมื่อวานแม่ก็เพิ่งไปเยี่ยมมาก้าถามทำไมล่ะลูกคือมีอะไรกล้าพูดกับแม่ได้นะเมื่อวาน
มือปืนมันสารภาพแล้วครับว่ามีคนจ้างวานให้มันทำไม้ไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรใครจะมาฆ่าไม้ใครที่ทำแบบนั้นแม่ครับแม่ฟังผมแล้วทำใจดีๆนะครับคนที่จ้างวานให้มันทำคือคุณนพดลครับนี่มันแค้นเคืองอะไรกันขนาดนี้ทำไมถึงต้องฆ่าแกกันเลยเหรอเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่เขาสร้างภาพไว้ภายนอกหรอกนะครับแม่แบบนี้ด้วยกูไม่มีทางปล่อยมึงไว้แน่ไอ้นพดลก็บอกแล้วไงว่าผมไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทำพวกคุณเป็นตำรวจซะเปล่าแต่ดันไม่เชื่อไอ้มือปืนกระจอกงั้นได้ยังไงวะอย่างนี้ถ้ามันมาบอกพวกคุณว่าสมบัติเป็นคนดีเป็นคนจ้างมันมายิงพวกคุณก็เชื่อมันเหรองี่เง่าสิ่งดีไอ้พวกที่โวยวายอ่ะส่วนใหญ่จะทำเพื่อกบเกลื่อนความผิดของตัวเองทั้งนั้นแหละทำร้ายเจ้าหน้าที่มีโทษหนักนะครับคุณก็บอกแล้วไงว่าไม่รู้ไม่เห็นไอ้เด็กนั่นน่ะมันอาจจะไม่มีเรื่องกับใครจนเขาอยากจะเก็บมันก็ได้หรือมันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใครจะรู้คนอย่างผมหม่อมหลวงนพดลจะไปทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงไอ้เด็กคนนั้นที่คุณว่าผมได้ข่าวแว่วๆว่ามันทำให้คุณหมดตัวเพราะเรื่องมวยจริงหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะรู้ขนาดที่หลักฐานให้พวกมึงจับได้อะถึงกูทำพวกมึงก็จับกูไม่ได้หรอกคุณเพียงใจมาประกันตัวลูกชายครับเป็นไงบ้างลูกตาดอนขอบคุณครับคุณแม่ที่มาประกันตัวผมคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่โดนจับอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทำพวกกระจอกแบบแกอย่าคิดนะว่าจะมาใส่ร้ายหรือมายัดข้อหาอะไรให้ฉันได้อ่ะกลัวฉันเหรอฮะกำมือแน่นเชียวเจ็บนั่นน่ะฮะจำไว้นะไอ้ลูกเมียน้อยไม่สมัครอย่ามีเงินสักอย่างผิดก็กลายเป็นถูกได้เว้ยแต่ผมเชื่อเรื่องเวรกรรมคุณทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นแต่มันก็คงไม่สนองผมในชาตินี้หรอกเพราะว่าเงินผมหนาไปกันเถอะลูกอย่าไปสนใจพวกฉันต่ำเลยดูแลแม่มึงให้ดีไอ้ลูกหมาจริงกูอยากได้ปืนติดบ้านไม่ซักกระบอกว่ะแต่มันไม่มีทะเบียนนะสิงั้นมึงช่วยหาให้กูซักกระบอกได้ไหมวะราคาเนี่ยกูไม่เกี่ยงเลยนะมนตรีโดนลุงทำร้ายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
่ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำไม้เป็นอะไรวะทำไมหน้าดูเครียดกูเป็นห่วงแม่กูอะอยู่บ้านสวนแบบนั้นใครจะไปจะมามันป้องกันไม่ได้อันตรายวะมีอะไรช่วยก็บอกเว้ยถ้าไม่ยากเกินอะจะทำมาให้ไอ้ต๋อยใจจริงกูอยากได้ปืนติดบ้านไม่ใช่ก็บอกว่ะเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนกูจะได้ป้องกันแม่กูได้มันก็ไม่ได้ยากนะแต่มันไม่มีทะเบียนในสี่แถมราคามันยังแพงจังหากนะแล้วมึงช่วยหาให้กูซะก็บอกได้ไหมวะราคาเนี่ยกูไม่เกี่ยงเลยนะแต่มึงช่วยรีบหาให้กูหน่อยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะเว้ยโยพรุ่งนี้จะไปถามลูกพี่ลูกน้องให้ได้เรื่องยังไงอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ที่บ้านขอบใจมึงไว้ต๋อยเดี๋ยวซอยเอาไปส่งให้เองอาจารย์อาจารย์จันจันอ่านข่าวนี่สิมนตรีโดนลุมทำร้ายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรยิ่งในนี้ไม่ได้เขียนบอกไว้คงต้องให้กล้าช่วยแล้วล่ะมาทำไมคุณทิ้งผมไปแล้วคุณก็ไม่ควรกลับมาที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมนตรีแม่ไม่เคยทิ้งลูกไปแม่ผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวแม่ไม่ได้แก้ตัวนะลูกมันเป็นเรื่องจริงขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ต้องใครช่วยด้วยอย่าออกไปที่หนีขึ้นแล้วแม่จะได้กลับมารับลูกได้แต่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกไม่มีวันไหนที่แม่ไม่คิดถึงลูกเลยแม่กลับไปหาลูกที่บ้านแต่ลูกก็ไม่อยู่แล้วแม่พยายามถามทุกคนแถวนั้นว่าลูกไปอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกแม่เลย20 ปีมาเนี่ย
แม่ตามหาลูกมาโดยตลอดแล้วทำไมวันนั้นคุณต้องหนีป้ากับอาม่าด้วยป้าต้องตายก็พอคุณมนตรีทุกคนต่างก็มีเหตุผลที่ต่างกันออกไปเวลาจะเป็นเครื่องอธิบายทุกอย่างเอาเป็นว่าตอนนี้มนตรีก็รู้แล้วพวกแม่ไม่เคยทิ้งมนตรีนายอยากจะขอให้มนตรีให้โอกาสแม่ได้ทำหน้าที่แม่อีกสักครั้งได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้อภัยได้หลังจากที่ผมเข้าใจมาตลอด20ปีว่าผมไม่มีแม่จู่ๆจะให้ผมทำใจยอมรับอ่ะผมยังทำไม่ได้หรอกมีกัน5คนพี่น้องนตรีพี่คนโตชื่อดวงใจส่วนคนที่2ก็คือพี่ชื่อกล้าส่วนอันเนี้ยชื่อไม้คนที่3ทําไม่ต้องเป็นเราส่วนคนที่4ยอมจำนนให้แล้วหวังว่าคงพอใจก่อนถนนของเราแยกแล้วพี่ดวงใจล่ะครับพี่ดวงใจเขาไม่สบายตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเอาไว้ให้ตรีหายเดี๋ยวพวกเราไปเยี่ยมพี่ดวงใจกันนะเดี๋ยวให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องเจอที่มันเกิดมาอยู่ในชนชั้นที่ต่ำมันไม่มีทางขึ้นมาสูงได้หรอกว่าผู้หญิงที่เกิดมาในตระกูลสูงส่งอย่างคุณจะมีจิตใจที่ต่ำสามหยาบกร้านได้ถึงนี้ป้าหนิงหมอครับอาการลูกผมเป็นไงบ้างครับยากทำใจครับมึงทำให้หนิงต้องเป็นแบบนี้เพราะมึงคนเดียวทำไมวะมาฆ่ามึงไงมึงเจอแม่แล้วนายก็มอบตัวซะเถอะนะอย่าให้เรื่องมันยุ่งมากไปกว่านี้เลยวอ1เรียกคนแม่นปืนจับตายทันทีที่มีช่องจับเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทำให้นักต้องห้ามรักกันความเหมาะสมหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันขาดสุดท้ายต้องยอมจำนนก่อนถนนของเราแยกกันก่อนความฝันของสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องเจออยากให้รู้ว่ารักเธอมาก
และจะรักรักตลอดไปเกิดฉันนี้แค่ได้พบเจอเกิดฉันน่าเคยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันบอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้อง